คือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะก่อนที่ชิมนะคะคิดว่ามันคงจะคล้ายๆไข่เจียวแน่เลยแต่ปรากฏว่ารสชาติไม่คล้ายไข่เจียวเลยค่ะมีความคล้ายๆกับทาร์ตไข่มากกว่านะที่เหมือนที่สุดก็คือโรตีที่หนึบๆแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโรตีแป้งเหนียวใช่มันเป็นแบบแป้งเหนียวๆหนึบๆเลยนะคะพี่สาวของเชฟแว่นเนี่ยเคยไปทำงานอยู่ที่พม่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่พม่าเนี่ยมีขนมปังอยู่ชนิดนึงนะที่อร่อยมากๆเลยเราก็เลยลองแกะสูตรแล้วก็ลองมาทำตามดูนะคะปรากฏว่าอร่อยจริงๆด้วยล่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นใครในเมืองไทยทำขายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำขายกันดูได้ค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักๆที่เราใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมปังปอนครับอันนี้เป็นส่วนไส้นะครับคุณนักเรียนจะใช้ไส้เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นไส้กรอกครับสำหรับตัวไข่นะครับเราจะใช้ไข่2ชนิดครับอย่างแรกก็คือไข่ไก่แล้วก็อย่างที่2ก็คือไข่เป็ดครับเราจะใช้อยู่ที่อัตราส่วน3ต่อ1ครับนั่นก็คือไข่ไก่3ฟองตามด้วยไข่เป็ด1ฟองครับแป้งทอดกรอบผงปรุงรสสำหรับตัวผงปรุงรสเราจะใช้อยู่ทั้ง2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือเป็นแบบไม่ค่อยเค็มครับและอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบที่เค็มครับน้ำตาลทรายส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาการีนครับเราเอาไว้ทอดนะครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานำขนมปังมา1แผ่นแล้วเราก็จะมารีดครับไม่ต้องให้แบนมากนะครับพอเรารีดเสร็จแล้วนะครับเราจะนำขนมปังมาครับแล้วเราก็จะม้วนนะครับม้วนให้เป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับกัดไว้ก่อนครับเราจะกัดไว้อย่างนี้เลยนะครับเราก็จะรีดขนมปังแล้วก็ทำไส้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าขนมปังที่เราเตรียมไว้จะหมดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่เราม้วนใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาผสมไข่ไว้ชุบขนมปังกันเลยครับวิธีการนะครับเราจะตอกไข่ทั้งหมดใส่ในชามผสมครับเราจะปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสทั้ง2ชนิดนะครับแบบทั้งเค็มและแบบไม่เค็มครับใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับตามด้วยแป้งทอดกรอบครับแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอเราตีส่วนผสมจนเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเคล็ดลับสำคัญของเราก็คือเราจะใส่นมข้นจืดตามลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวไข่ชุบขนมปังของเรานะครับให้เรานำถาดแบนๆอย่างนี้มาครับแล้วก็เทใส่ลงไปครับไม่ต้องใส่หมดนะครับค่อยๆทยอยใส่ครับเสร็จแล้วเราก็จะขนมปังมาจุ่มครับแล้วเราก็นำไปปิ้งได้เลยครับวิธีการปิ้งนะครับวันนี้เราจะใช้มาการีนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากใช้เนยสดก็ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าต้องบวกต้นทุนเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับโอเคเราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะครับพอมาการีนละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำตัวขนมปังที่เราไปจุ่มไว้เมื่อกี้มาปิ้งบนกระทะได้เลยนะครับไม่ต้องพลิกบ่อยนะครับเราจะคอยพลิกทีละด้านครับเราจะทำให้ดูเป็น2แบบนะครับคือแบบที่เราใส่ไส้กรอกไว้ตรงกลางกับเป็นขนมปังแบบเปล่าๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นแบบขนมปังเปล่าๆนะครับวิธีการก็เหมือนกันครับเราจะนำมาการีนมาใส่ในกระทะไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำขนมปังไปจุ่มกับไข่จุ่มนะครับพอตัวไข่จุ่มของเราสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นนำมาพักไว้ก่อนครับและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างขนมปังปิ้งจุ่มไข่ของเรานะครับแต่เดี๋ยวเราขอตัวไปทำส่วนที่เหลือให้หมดก่อนครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมปังชุบไข่สไตล์พม่าครับต้องบอกเลยนะคะว่ากลิ่นหอมคล้ายๆกับโรตีเลยนะคะในระหว่างที่เชฟทำเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยหอมอบอวลเลยนะคะคือแอดมินอีกคนนึงเนี่ยวิ่งลงมาถามเลยนะว่าทำโรตีหรอนะคะแล้วแบบบอกตรงว่าแอบชิมไปแล้วนิดนึงด้วยนะแต่ว่าอันที่ชิมไปเนี่ยยังไม่ได้ราดนมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ไส้กรอกนะขนาดนั้นก็ยังอร่อยมากแล้วเลยเดี๋ยวจะมาลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าอันที่ใส่ไส้กรอกแล้วกับราดนมแล้วเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอทราบต้นทุนก่อนนะคะก็สำหรับต้นทุนขนมปังชุบไข่สไตล์พม่านะครับต้นทุนแบบแผ่นนะครับก็จะตกอยู่ที่แผ่นละ2.24 บาทครับโอ้ก็ถูกมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นขนมปังแบบที่มีไส้กรอกนะครับนี่แบบนี้นะครับต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ4.96 บาทครับอุ๊ยก็ไม่แพงนะเพราะว่าเอาไปขายชิ้นละ10บาทนะคะทั่วไปขาย15เลยเหรอใช่แผ่นละ10บาทเนี่ย15โอ้กำไรเยอะมากคุณผู้ชมไปทำขายกันเถอะ
เพราะว่าอยากจะบอกนะว่าอร่อยจริงๆนะคะส่วนว่ารายละเอียดต้นทุนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอข้ามไปเป็นชิมเลยแล้วกันนะคะมาชิมกันค่ะเชฟแว่นอันนี้จะเป็นแบบที่เราราดนมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชิ้นนี้นะจองไว้นานแล้วเพราะนมมันเยิ้มดีชิมกันเลยนะครับ คือยังมีเสียงกรอบอยู่เลยนะเนี่ยหม่ำเลยค่ะน่ะมาเร็วๆหม่ำแล้วนะไปๆมาๆเหมือนโรตีเนาะมันเหมือนโรตีใส่ไข่อ่ะแต่ว่ารสชาติไข่อ่ะมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะก่อนที่ชิมนะคะคิดว่ามันคงจะคล้ายๆไข่เจียวแน่เลยแต่ปรากฏว่ารสชาติไม่คล้ายไข่เจียวเลยค่ะมีความคล้ายๆกับทาร์ตไข่มากกว่านะแต่ว่าที่เหมือนที่สุดก็คือโรตีไข่แหละนะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยอมน้ำมันเนาะใช่ครับโอ้มันเหมือนกับโรตีที่หนึบๆแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโรตีแป้งเหนียวใช่มันเป็นแบบแป้งเหนียวๆหนึบๆเลยนะคะทีนี้เรามาชิมแบบใส่ไส้กรอกกันเลยครับเรามาชิมแบบที่ยังไม่ราดซอสหรือราดนมกันก่อนเลยนะครับตากล้องขอชิมด้วยค่ะเพื่อนๆเคยกินวัฟเฟิลไส้กรอกไหมจิ้มเป็นวัฟเฟิลแล้วข้างในเป็นไส้กรอกแต่จะบอกว่าอันนี้อร่อยกว่านะเพราะว่าวัฟเฟิลอ่ะมันก็เป็นแป้งๆเฉยๆเนาะแต่อันนี้มันจะมีรสไข่แล้วมันก็มีความคล้ายๆกับเป็นทาร์ตไข่หน้าไหม้ที่ขายในเซเว่นอ่ะคือเหมือนกับเอาทาร์ตไข่อ่ะมาเคลือบวัฟเฟิลอีกทีนึงเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยการที่เราจะราดซอสมะเขือเทศลงไปครับกินน้ำลายเอื้อกเลยตากล้องอ่ะน้ำหมักพร้อมกันนะครับมันก็จะมีความคล้ายๆกับกินพิซซ่านะอันเนี้ยอร่อยๆเข้ากันเฉยอะเข้ากันแบบงงๆถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรดีนะอยากให้ลองทำอันนี้ขายนะคะคือกลิ่นเนี่ยมันจะหอมกระจอนกระจายเรียกลูกค้ามากเลยอะแล้วสามารถจะขายได้ทั้งแบบตามหน้าโรงเรียนก็ยิ่งดีนะเพราะว่าเด็กๆน่าจะชอบนะคะหรือว่าตามตลาดนัดต่างๆนะคะอันนี้ก็รับรองได้เลยว่าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องสนใจแน่เพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีใครทำขายนะคะก็เรียกว่าแปลกใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยซ้ำใครนั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ำยำครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใส่ลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบหนืดๆแบบที่กำลังฮิตอยู่ในต๊อกๆนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทำขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้าชมว่าอร่อยทุกคนเลยค่ะไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ